ในส่วนของพลังและรูปแบบเวทมนต์บริสุทธิ์จากคำบรรยายเกี่ยวกับศาสตร์เวทมนต์นี้จะสรุปได้โดยรวมว่ามันเป็นเวทมนต์ที่เน้นไปในเรื่องของการเยียวยารักษาตัวอย่างเช่นใน World Exploration เอพิโซดที่9 Castle in the Sky จะมีคัตซีนที่คุกกี้ผู้เยียวยาซึ่งก็คือคุกกี้เพียววานิลาที่ปลอมตัวอยู่ได้ใช้เวทมนต์ของตัวเขาเองเพื่อรักษาคุกกี้ชาวบ้านที่บาดเจ็บโดยรูปลักษณ์ของเวทมนต์ที่ปรากฏแสดงออกมาในลักษณะของแสงสีทองสวยงามซึ่งจะได้เห็นเวทมนต์ในลักษณะเดียวกันนี้อีกในความสามารถของคุกกี้คัสตาร์ดรุ่นที่3นั่นเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากชาวอาณาจักรวานิลานั่นเองครับแน่นอนว่าถ้าหากน้องคัสตาร์ดรุ่นที่3สามารถใช้เวทมนต์บริสุทธิ์ได้เหล่าคุกกี้ผู้แสวงบุญจาก World Exploration เอพิโซดที่3 Pilgrim's Path และเอพิโซดที่4 Hero's Gate พวกเขาก็น่าจะสามารถใช้เวทมนต์แขนงนี้ได้เช่นกันทางนี้ก็อาจจะรวมไปถึงเหล่าสิงสาราสัตว์จาก Road to the Ruins ด้วยอย่างเช่นเจ้า